สวัสดีครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับก็วันนี้พบกับประภัยอุทัยปั้นบ้านนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาปั้นบ้านนะครับมานี่ครับอันนี้คือหญ้าหวานนะครับหลังจากที่ประภัยนะครับลงคลิปหญ้าหวานไปนะครับเมื่อคลิปก่อนนะครับก็จะมีนะครับเพื่อนถามมาว่าประภัยนะครับทำถ่ายดูใกล้ๆหน่อยนะครับถ่ายให้ดูใกล้ๆหน่อยว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ส่วนไหนของพื้นดินนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ประภัยจะไปตามล่าหาหญ้าหวานดูกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปตามล่าหาหญ้าหวานนะครับเขาเรียกว่าหญ้าหวานสตีเวียนะครับเนาะสตีเวียมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศปารากวัยนะครับปารากวัยเนาะที่จำได้นะครับเนาะมันมีอยู่2ประเทศนะครับที่จำได้ปารากวัยนะครับเนาะก็มาดูอยู่ส่วนไหนของโลกนะครับเดี๋ยวไปค้นหาเอาเองนะครับเนาะเอาดูกันชัดๆครับนี่ครับหน้าตามันเป็นแบบนี้เองนะครับเนาะนี่ประมาณนี้นะครับมันจะเหมือนใบกะเพรานะครับมันจะเหมือนใบกะเพราแล้วมีกลิ่นหอมระเหยหน่อยนึงนะครับแล้วมันจะมีดอกด้วยนะครับมีแอดมินอยากหอมดูนะครับเป็นไงหอมไหมมีกลิ่นหอมระเหยนิดหน่อยนะครับส่วนเขาใช้ส่วนไหนนะครับเขาใช้ส่วนนี้ครับนี่ยอดมันครับยอดส่วนนี้ครับที่ไม่มีดอกนะที่ไม่มีดอกนะครับใช้ส่วนนี้ที่ไม่มีดอกแล้วก็เอาไปตากแห้งนะครับหรือว่าไปอบไปหรือไปคั่วหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองคั่วดูนะครับคั่วเหมือนใบชานะครับคั่วใบชาเนาะแล้วก็เอาไปชงนะครับสรรพคุณและประโยชน์เขาใช้ทำอะไรนะครับก็มีเพื่อนถามมาว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับเนาะก็คือพืชชนิดนี้นะครับเขาเอาไปใช้แทนน้ำตาลนะครับคือมีรสหวานแต่ไม่ให้พลังงานนะครับก็คือไม่มีแคลอรี่นะครับก็สำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับใช้แทนความหวานนะครับก็ไม่ทำให้อ้วนนั่นแหละไม่ทำให้อ้วนนะครับเอาไปชงกับกาแฟนะครับเนาะหรือว่าเอาไปชงกับน้ำชากาแฟหรืออื่นๆนะครับที่มันให้ความหวานแต่ไม่ให้พลังงานนะครับแล้วก็คนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับไม่ต้องไปกินน้ำตาลนะครับมาใช้ตัวนี้แทนครับเอาไปอบหรือเอาไปบดนะครับเอาไปบดนะครับแล้วมาผสมกับอาหารหรือกาแฟหรืออะไรต่างๆนะครับเนาะมันจะให้ความหวานเพราะว่าให้ความหวานสองหรือสามเท่านะครับมากกว่าน้ำตาลนะครับเนาะก็ให้ดูกันชัดๆใกล้ๆนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูต้นมันครับที่อยู่ในพื้นดินว่ามันเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวตามไปเลยครับครับจุดแรกที่เราจะดูนะครับก็ในภายในบริเวณบ้านของบ่าวไผ่นี่เองนะครับเขาว่าพืชชนิดนี้มันจะอยู่ทางเหนือมากนะครับทางภาคเหนือเนาะเป็นพืชที่ชอบอากาศที่หนาวนะครับอากาศเย็นอุ้ยเขียวหมดเลยแล้วจะดูออกได้ไงนะครับนี่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับต้นนี้นะครับต้นนี้มันเป็นหญ้านะครับมันเขียวจริงๆเลยมันดูไม่ออกแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะหากันนะครับต้นนี้นี่ครับมันจะเป็นดอกมีดอกออกมาหน่อยนึงนะครับนี่นะครับมันอยู่แบบนี้มันแซมขึ้นมานี่มันอยู่กันแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ครับต้นนี้นะครับมันก็จะอยู่กันแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะครับก็ไปดูอีกที่หนึ่งตรงนี้เยอะมากนะครับเยอะมากตามมาเลยครับอันนี้ก็คือมันจะอยู่ทั่วไปนะครับอยู่แซมกับต้นหญ้าต้นอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันส่วนไหนที่มันหวานนะครับเนาะป่านี้จะมีค่อนข้างเยอะนะครับต
ามมาเลยครับพี่น้องนี่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 แม่นี่แม่ปึ๊บตรงนี้นะครับนี่อันนี้นะครับนี่ต้นนี้คือหญ้าหวานนะครับต้นนี้ก็คือหญ้าหวานตรงนี้จะขึ้นเยอะนะครับเยอะนี่ครับส่วนนี้เขาจะเอาไปทำนะครับส่วนใบที่หวานมันก็จะมีใบที่หวานอยู่นะครับเราต้องเลือกดีๆนะครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมหาใบหวานก่อนใบหวานน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับใบหวานนี่ต้นนี้เอาต้นนี้แล้วกันนะครับต้นนี้เนาะส่วนหวานส่วนที่หวานมันจะอยู่ส่วนนี้นะผมชิมหลายรอบแล้วส่วนนี้นะครับนี่ใบนี้หวานแน่นอนครับหวานแน่นอนเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูว่าผมจะชิมให้ดูนะครับนี่ครับต้นนี้ชัดเจนครับต้นนี้ชัดเจนมากเลยต้นนี้จะสมบูรณ์นะครับต้นนี้สมบูรณ์เลยนี่เอาไปปลูกใต้ครับแล้วมันชัดเจนนะครับมีดอกหน่อยๆนะครับมีดอกหน่อยๆที่เขาใช้ก็คือไม่เอาส่วนดอกนะครับเอาเฉพาะยอดแล้วก็มีใบแก่ๆนะครับมีใบแก่ๆนะครับเนาะส่วนที่ใกล้ยอดนะครับผมชิมมาหลายครั้งแล้วก็คือส่วนนั่นแหละที่หวานนะครับเนาะแล้วมีต้นชนิดหนึ่งครับที่มันคล้ายๆกันมากที่มีพี่หมูยิ้มนะครับถามมาว่าที่เขาเอาไปคนแก่สมัยก่อนครับทำลานที่ว่าจะนวดข้าวนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับทำลานที่ว่าจะนวดข้าวอันนั้นเขาเรียกว่าหญ้าขัดนะครับหญ้าขัดก็คือนี่ครับอันนี้คือหญ้าขัดถ้ามันสูงมันก็จะสูงมากนะครับเดี๋ยวจะเด็ดมาให้ดูนะครับว่ามันเหมือนกันไหมนะครับตามไปถอนมาอีกนะครับถอนมาเลยนะครับอาจจะเวียนหัวหน่อยนะนี่ครับมันก็จะเหมือนกันนะครับนี่มันจะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันจะใบใหญ่กว่านะครับอันนี้คือหญ้าขัดครับหญ้าขัดอันนี้คือหญ้าหวานครับนี่มีดอกด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับมันจะเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันจะใบใหญ่กว่าแล้วก็ไม่มีรสหวานนะครับชิมดูปึ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้คือหญ้าขัดส่วนอันนี้คือหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับก็นะครับพี่น้องอันนี้คือได้มาแล้วครับใบหนึ่งนะอันนี้ผมจะชิมให้ดูครับว่ามันจะหวานนะครับมันจะหวานคือเดี๋ยวชิมให้ดูเลยนะครับส่วนนี้นะส่วนใกล้ๆยอดนะครับแล้วก็เป็นใบแก่นะครับผมชิมมาหลายต้นแล้วนะครับว่าส่วนไหนมันหวานส่วนไหนไม่หวานนะครับลองมาแล้วนะครับก็จะมีรสหวานๆหวานเจี๊ยบเลยนะครับหวานเหมือนน้ำตาลชนิดหนึ่งน้ำตาลที่ว่าน้ำตาลทรายเกล็ดหวานแบบไหนบอกไม่ถูกนะครับแต่มันหวานครับหวานออกมันๆนะเมื่อบดแล้วมันจะออกเป็นสีเขียวนะครับเหมือนชาเขียวนั่นแหละแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำชากาแฟนะครับหวานจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามแล้วก็สำหรับการกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเป่าไพ่ผู้ไทยบ้านๆด้วยนะครับขอบคุณครับ